เรื่องของโผคอรมอนะฮะยังไม่จบปีเท่านี้ครับในเรื่องนอกจากเรื่องของพรรคเดปัดทึ่ชัดเจนแล้วว่าถูกเทียบเทินไปแล้วเรื่องของพรรคพลังมัชารัฐทึ่งชัดเจนเหมือนกันว่าตอนนี้ ก็ถือว่าถูกเคลียร์ออกจากการเป็นรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าเรื่องของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งในพลังประชารัฐอย่างกลุ่มของผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยตอนนี้นก็มีข่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับทันทีที่ประชุมนะฮะของกรรมการแทนพักเพื่อไทยนะครับมีมติไม่เอาพักพลังประชารัฐครับร่วมรัฐบาลนะครับและจะมีการเชื้อเชิญสอสอเข้าร่วม ในรัฐบาลเป็นรายกลุ่มนะระรวมถึงกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในฐานะเลขาธรริการพรรคพลังมัชารัฐนนะครับก็เชื่อว่านะครับเรื่องนี้ ทำให้มีผลกระทบทันทีต่อการส่งรายชื่อรัฐมนตรีฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐครับโดยเฉพาะในส่วนของนายอัชกรนะครับสาสฉะเชิงเซาเขตสองพักพลังประชารัฐที่เสนอเก้าอี้เดิมนะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์โดยไม่สามารถใช้โคต้าพักพลังประชารัฐตามที่ทางคณะกรรมการแทนพักพลังประชารัฐมีมติได้นะครับล่าสุดก็มีการรายงานนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนครับในกลุ่มของ เขาเรียกว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐครับมีการเสนอนะครับชื่อของสนายอิทธินะครับสิริรัทยากรครับอดีตสสฉะเชิงเชาขออภัยครับสสฉะเชิงเซาห้าสมัยนะครับที่มาก่อนอยู่กลุ่ม16กับคุณสุชาติตันเจริญอดีตสสฉะเชิงเซาและอดีตรัฐมนตรีช่วยประการสภานาคมครับในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยและก็เป็นบิดาของนายอัธกรมานังเต้านี้แทนนะครับโดยจะมีการเสนอในโคต้าคนนอกครับทั้งนี้นะฮะนายอิทธิเนี่ยยินยามีการรายงานข่าวบอกว่า ได้มีการกรอกประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐเองนะครับมีรายงานข่าวระบุนะครับว่าตอนนี้ยังได้โคต้า3เก้าอี้เช่นเดิมครับและอีก2เก้าอี้น่ะน่าจะเป็นโผเดิมนะครับที่เคยเสนอนะครับอาจารย์แหม่มครับนางนรมวลพินโยสินวัตรมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเสนอในนามพักกล้าธรรมนะครับที่นางนรมวเป็นหัวหน้าพักครับและนายอัคราพมเผ่านะฮะที่มีชื่อเป็นน้องชายนะครับที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เสนอในโคต้าของ พักเพื่อไทยเลยนะฮะนี่คือเรียกว่าเป็นการปรับแผนของทางกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐที่จะมีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในโคต้าของกลุ่มตัวเองนะครับซึ่งก็จะไม่ได้เป็นชื่อในนามของพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับใช้เป็นโคต้าคนนอกกับใช้โคต้าของเพื่อไทยมาแทนนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีฮะถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการที่พรรคพลังประชารัฐนะครับถูกบีบออกไปแล้วนะครับ ก็มีรายงานข่าวจากฝากฝั่งของพลังประชารัฐเช่นกันนะครับบอกว่านะฮะวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณครับผวหน้าพรคพลังประชารัฐเองนะครับได้มีการลงนามครับในคำสั่งของพรคพลังประชารัฐที่7ทับสองครับมีการมอบหมายนะฮะความรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีเนื้อหานะครับระบุว่าเพื่อให้การบริหารงานของพรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับบรรลุตามบุดมการวัตถุประสงค์และนโยบายของพักครับ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐนะฮะพศ2561และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ17วงเล็บ1วงเล็บจอจานครับมีการมอบหมายนะฮะให้ในวันอยู่บำรุงครับก่อนใจถึงพึ่งได้นี่นะฮะมาเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและการประสานงานกิจกรรมของพักการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็เรียกว่าถูกตั้งเป็นแม่ทัพกรุงเทพเลยนะครับคุณวันนะฮะ แล้วก็มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับนั่นคือเรื่องของความเคลื่อนไหวล่าสุดจากพักพลังประชารัฐนะครับ